ับสนุนโดยคอลลาเฮลท์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ 100% โมเลกุลขนาดเล็กมากดูดซึมได้ดีช่วยลดอาการปวดกระดูกฉับพลันปวดข้อที่เรื้อรังเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกผิวสวยสดใสสุขภาพดีช่วยเผาผลาญไขมันลดริ้วรอยเหี่ยวย่นเล็บและผมแข็งแรงสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมั่นใจกับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่นี่ที่เดียว1แถม1ราคาเพียง 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่สายล่อฟ้าจันทร์ที่31มีนาคม2557วันสุดท้ายของเดือนมีนาครับช่วงนี้หวยออกอีกแล้วมีใครดูเลขยิ่งรักอีกวะเลขอะไรอีกอะมันเกี่ยวกับยิ่งรักเลขแหละมันเลขยักยิ่งรักเนี่ยเลขมันเยอะว่าจะออกมั่งแหละตั้งรถเข็นรถเลขที่บ้านแต่ผมสงสัยว่าแกมีรถโฟกตู้กี่คันไม่ซ้ำเลยอะแกเปลี่ยนแต่ทะเบียนรถคันเดิมทะเบียนมันเปลี่ยนไปเรื่อยใบหวยไงก็เมื่อวานก็เป็นวันเลือกตั้งสวทั่วประเทศคุณไปใช้สิทธิ์กันบ้างเปล่าเนี่ยไปครับชยกไปไหมไปครับนึกว่าคุณไม่ไปเหมือนคุณหัวหน้าเขาป่วยที่ไม่ไปเขายกเว้นนะคุณไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าหัวหน้าไม่ไปคุณจะตามหัวหน้าไปด้วยคุณหมดเศษหรอกก็แต่ว่าระหว่างที่มีการเลือกตั้งเนี่ยที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเราไม่ค่อยได้พูดนานมากแล้วว่าไม่ใช่ไม่มีเหตุการณ์ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเพียงแต่ว่าข่าวอื่นมันมากลบเมื่อวานเนี่ยผมได้รับข่าวจากคุณเจ๊อามิงโตตาหยงซึ่งเป็นอดีตส.ส.นราธิวาสก็รายงานตั้งแต่เช้าเลยว่าเมื่อวานเนี่ยวันเลือกตั้งเนี่ยก็มีระเบิดของหน่วยชุดรปภ.หน่วยเลือกตั้งที่บ้านหรือสือเราะหมู่4ตำบลเรียงอำเภอรือเสาะเนี่ยถูกวางระเบิดเนี่ยบาดเจ็บ5คนเนี่ยดูสภาพนะบาดเจ็บ5คนแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย2สภาพรถคุณดูแล้วกันแล้วก็พี่น้องเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยโหน่าสงสารมากแล้วก็นั้นไม่พอวันนี้ก็ส่งมาอีกคุณเจ้ามิงก็โต้ตรงมาอีกว่าเที่ยง5นาทีเนี่ยมีวางระเบิดชกนราธิวาส30บาดเจ็บอีก2ที่บ้านบางโงคือเดะกับบ้านละหานหมู่ตำบลสามัคคีหมู่4ตำบลสามัคคีหรือสอบเนี่ยดูเนี่ยโหต้องเบลอภาพเลยโหเละตรงสภาพอันนี้ขนาดมากเลยแหละคือน่าเห็นใจเพราะว่าพี่น้องทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยครับก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่ต้องดูแลพี่น้องความปลอดภัยของประชาชนใน3จังหวัดชายแดนครับแล้วก็พูดกันตามตรงว่าฝ่ายบริหารในขณะนี้เนี่ยนะก็เหมือนดูจะไม่ให้ความสนใจแล้วไม่สนใจเลยอ่ะไม่พูดถึงเลยไม่ชายตาไปมองเลยอ่ะไอ้อดีตเลขาสมช.ของคุณนายโฆษกรัฐบาลประดานดอนพัฒนาตาบุตรคุณเป็นไงไปถึงไหนแล้วที่ไปเจรจากับโจรอ่ะตอนนี้กลับไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาลไปด้วยสิจะได้จบได้ครบๆกันไปครับโอ้ผมเป็นห่วงเป็นใยแล้วเราก็ส่งความปรารถนาดีไปยังเพื่อนทหารที่อยู่3จังหวัดแดนภาคใต้นะครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลบ้านี้ไม่สนใจเลยอ่ะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สนใจแต่ยิ่งรักขาแพลงเนี่ยขาพริกเมียเนี่ยแต่ขณะเดียวกันในวันที่29ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีการเดินชุมนุมครั้งใหญ่ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลย29ครับโอ้โหผมไปเดินมาด้วยนะผมพูดจริงนะคุณไม่ได้ลงพื้นที่เหรอผมไปประชุมเสร็จผมไปที่บ่ายผมไปเจอแฟนคลับเนี่ยเยอะมากครับแล้วจากสี่แยกเขาเรียกสี่แยกสวนีไปยังทางเข้าวังสวนจิตรลดาเนี่ยระยะทางสัก300เมตรได้ผมใช้เวลา2ชั่วโมงเดินกว่าจะไปถึงและระหว่างที่เดินผ่านไปผมผ่านแป๊บเดียวระเบิดลงตูมเลยข้างๆผมนะแล้วทุกคนก็เฉยหมดนะคือไม่สนใจคือไม่กลัวเลยไอ้ผมจะวิ่งก็เกรงใจคนที่อยู่ข้างๆคือกล่าวว่าจะวิ่งก่อนแต่ว่าเกรงใจไม่ใช่ยางระเบิดนะระเบิดเลย M79 แหมเดี๋ยวโชคดีมากนะเดชบุญไม่โดนวังสุจิรดานะแต่ว่าโดนรถแท็กซี่1คันกับรถแคมรี่ของชาวบ้านของประชาชนเนี่ย1คันคือแท็กซี่กับแคมรี่เนี่ยไปกันไม่ให้ระเบิดเนี่ยมาโดนสร้างความเสียหายกับประชาชนเป็น M79 M79 ลงแรกๆยิงมาจากไหนอะไม่ทราบครับต้องตามเฉลิมครับถ้ารู้ก็แปลว่าเป็นคนทำสิครับไม่ใช่คือผมที่ถามเนี่ยเพราะว่ามันกลางวันแสกๆไงแล้วก็ประเทศไทยอยู่นี้เนี่ยคือ M79 เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยิงตอนกลางคืนครับเดี๋ยวนี้ยิงตอนกลางวันแล้วก็ไม่มีใครมันไม่มีใครสนใจอะไรไม่สนใจยิงก็แล้วแล้วกันไปคือผมเข้าใจผมคุยกับลุงกำนันสุเทพว่าเขาตั้งใจจะยิงลงในม็อบมันแหละ
แต่มันพลาดเป้าจากงบไปสัก50เมตรประมาณออกจากแยกเพราะว่าเดินมาทางถนนที่ระหว่างสนามม้านางเลิงกับสวนจิรดาใช่ไหมเส้นนั้นเรียกเส้นอะไรมุกระบาดนะแล้วก็ยิงห่างจากสี่แยกนั้นประมาณทั้ง50เมตรตัวผมเนี่ยผมมีพระดีผิดพระดีแต่ว่าทดลองมากหลายครั้งไม่ได้นะพระดีมันก็ครั้งเดียวอะพระดีต้องรู้จักใช้ด้วยนะคุณไม่ใช่ว่าพระดีได้ใครมาเที่ยววุ่นวายกับผมไม่ได้นะงั้นเราไปดู MV นะครับซึ่งเป็นบรรยากาศของการชุมนุมของพี่น้องชาวกปสนะครับครับแล้วก็เป็นเพลงนี้เป็นเพลงซึ่งก็ใช้มาโดยตลอดแต่ก็ให้ทายมาอยู่ดีนะครับดู MV นี้ครับเชิญครับคึกเหมือนกับชื่อคุณเทพไทยเลยคึกคึกคักมากเลยกำนันเต้นแบบโยกอย่างกับดิสโก้เลยนะมีในมือเคล็ดไปแล้วแล้วคุณโยกได้ไหมคุณโยกแบบนี้ได้ไหมผมโยกแบบไหนคุณจะโยกแบบไหนไม่ใช่โยกแบบคุณนะคุณจะโยกแบบไหนอ่ะผมโยกแบบมีศิลปะเอาล่ะคุณโยกเก่งนะคุณก็แม่ผมก็จริงๆอยากจะขึ้นไปเหมือนกันนะเวลามีเพลงแบบนี้ขึ้นเราก็อยากจะขึ้นไปโยกบ้างเหมือนกันนะแต่ว่ามันปัญหานี่หน่อยว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคทำอะไรลำบากมากโยกมากไม่ได้ก็ขึ้นไปเขย่าไม่ได้ฮะคุณเขย่าไหมล่ะชอบเขย่าสิโชคให้ทายว่าอะไรครับคุณจะตั้งทายว่าอะไรเนี่ยจะตั้งชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรใช่มีใครไม่รู้บ้างดีกว่าในประเทศไทยก็ไม่รู้นะเหมือนไม่รู้นะเด็กวัดรือยังรู้เลยใครร้องถามว่าเออใครร้องต้นฉบับเดิมใครร้องดีกว่าแล้วคุณรู้ไหมใครร้องผมรู้ดิผมจะไม่รู้ได้ไงอ่ะแล้วผมเป็นคนแต่งด้วยมันเป็นเพลงเก่าในคุณเทพไปย่อมรู้เป็นธรรมดาไม่ผมเป็นชีวิตเก่าสู่เข้าไปอย่าได้ถอยมวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่ในร้องดังมากเมื่อก่อนเพลงนี้ผมแต่ทำไมไม่เข้มแข็งเลยเวลาทำแบบนี้ให้มันเข้มแข็งหน่อยแข็งตอนเวลาช่วงเนี่ยมันจะแข็งตลอดเวลาได้ไงมันก็เป็นช่วงไหนก็แข็งคือให้มันแบบให้มันแบบดูแล้วแบบมันมีแบบสปิริตหน่อยเลยแบบให้มันแบบไม่จริงใจหน่อยดังนี้ไปถูกครับเอ้ยแบบเท่งอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้แต่เท่งคุณจำได้ไหมเวลาผมต้องลืมขอบคุณพี่สาเลยส่งของให้ผมขอบคุณมากเลยแฟนกับพี่สามาพี่สามาแล้วพี่สาเนี่ยเพราะพวกคุณนั่นแหละพี่สาต้องส่งของเพิ่มเติมให้ส่งมาสองอันเพราะว่าเขาไม่ใช่ของผมหมดเลยพี่สาเนี่ยเป็นอะไรเพราะคราวที่แล้วเนี่ยพวกคุณได้คับลิงก์โคลานปรากฏผมกลับไปที่บ้านผมก็ได้ผมได้หลายอันไม่ได้เปิดมาไม่มีอ๋อก็เลยได้ดับเบิลมาแกก็เลยบอกว่าไม่แค่ไม่รู้ผมชอบใส่ก็ส่งมาให้เป็นคับลิงก์ก็มีพวกคุณได้แล้วนี่ผมเพิ่งได้เนี่ยเห็นไหม
นี่ยครบเรื่องร้านแต่คุณได้ร้องอันผมได้อันเดียวเอง3อันครับพี่สาขอบคุณนะครับส่งอีกก็ได้ครับผมใช้เลยพวกผมใช้ครับลิงผมใช้เปลืองฮะซ้ำมาเป็นของผมไม่เป็นไรครับผมไม่ใช้ครับงั้นเอามาคืนผมเลยฮะเอามาคืนให้ผมไม่ใช้ผมใช้นะแฟนคลับผมถ้าหากว่าจะซื้อให้ผมก็ผมใช้ถ้าฝังเพชรก็ยังจริงดีครับแต่ว่าผมก็อยากได้เป็นแบรนด์เนมของ Chanel ของ Gucci ของ Dunhill อะไรเงี้ยอย่างอื่นใส่แล้วอาจจะคันซะหน่อยหรือขาดความมั่นใจอะไรเงี้ยขอบคุณนะครับพี่สาครับพี่สาขอบคุณมากถึงไม่ให้ผมผมก็ขอบคุณฮะไม่ให้ผมผมก็ขอบคุณไม่ให้ผมผมก็ขอบคุณพี่สาส่ง SMS เบอร์อะไรครับ4642123เสื้อป๊อปคอร์นเนี่ยเห็นแม่บ้านชอบใส่วันเนี้ยใส่ป๊อปคอร์นเสิร์ฟน้ำอยู่เนี่ยวันนี้คนก็ถามว่าที่ซุ้มสายล่อฟ้ามีจำหน่ายหรือยังยังครับยังใช่ไหมยังครับไม่มีครับคุณเลยังไม่อนุมัติครับเพราะว่าถ้าเอาไปขายแล้วก็ไม่มีใครส่ง SMS เลยต้องคุณเอาไปขายแล้วอ่ะส่งนี่ก็ส่งอยู่แล้วอันนี้ก็คือต้องหลังจากหมดเดือนก่อนหมดเดือนก่อนถึงจะเอาไปขายเอาไปขายอ่ะอันนี้หมดแล้วนี่31หมดแล้วนี่ก็ยังไม่ขายเดือนสุดท้ายไม่ขายสิ้นเดือนแล้วแจกเดือนของยังทำไม่เสร็จเร่งหน่อยคุณอดิพรแหมโรงงานเดือนหน้าสีอะไรเนี่ยคิดออกแค่พรุ่งนี้สีฟ้ามีแล้วเตรียมไปแล้วสีฟ้าแต่ว่าเหตุการณ์วันที่29เนี่ยเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จริงนะคนเทพไทยดูภาพที่หนังสือพิมพ์พาดหัว6ฉบับเลยฉบับยักษ์ทั้งนั้นนะครับพาดหัวเกี่ยวกับม็อบกปปส.แต่เราขึ้นภาพให้ดูนะครับครับนี่ครับ Post Today จัดท้านรัฐบาลปูเลยครับไทยรัฐม็อบกปปส.ทะลักไทยโพสต์โอ้โหแนวหน้าคมชัดลึกเดลินิวแล้วข่าวสดกับไม่เจอนะไม่มีอ่ะไม่มีครับไม่มีข่าวนี้ข่าวนี้ประโยชน์มันคือพิมพ์แบบไหนอ่ะข่าวนี้มันจะลงกาวอะไรกลุ่มคืนอะไรอย่างนั้นเหรอประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละพิมพ์การเมืองเป็นลงกาวแบบนั้นก็แย่แล้วเสียชื่อหมดโอ้มันหนังสือพิมพ์คุณภาพของประเทศตายอย่างเงี้ยคือคนเยอะมากจำเป็นที่จะต้องแบบนี้จริงๆนะผมบอกคุณแล้วก็ถามถึงคุณมากผมก็บอกว่าคุณมีภารกิจผมไปนะแล้วคนมาถ่ายรูปผมก็ถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือคุณจะไม่ผมจะแม่เขาถ่ายได้ไงเขาว่าไงบอกเขาบอกเนี่ยขนาดเจอดารามาเมื่อกี้ยังไม่ถ่ายเลยอ่ะมาถ่ายคุณผมจำเป็นต้องยืดอกถ่ายเลยร้อนก็ร้อนมึงทำอะไรก็ถ่ายแล้วก็ถามว่าสองคนไม่มาพอดีบังเอิญว่าถ้ามากับผมรัศมีผมจะกลบอ่ะสองคนไม่มาผมก็แอบเดินนะผมคุณไม่ต้องผมก็แอบลุกผมเห็นแล้วคุณนั่งอยู่ในรถโปรอยู่ที่กระจกหน่อยดูมวลชนอยู่แต่ผมดูเลยชอบทุกคนยืดเสื้อปริเลยอ่ะคิดดูแล้วกันนะไอ้คนที่ส่งมา2หนุ่มน่ารักจังเลยเขาด่าใครไม่น่ารักเออใครคืออันนี้เนี่ยอ๋อนี่ครั้งเมื่อวานอ๋อนี่ก็เขาหมายถึง2หนุ่มคือผมกับคุณสิริโชคไม่อันนี้ผมเข้าใจว่าเขาพูดถึง2หนุ่มเนี่ยเราก็ดูอายุว่าใครหนุ่มที่สุด2คนก็คือ2คนนั้นส่วนไอ้แก่เนี่ยก็ไม่รู้เป็นใครหนุ่มที่สุดหน้าตาผมดูหนุ่มที่สุดอยู่แล้วใครๆก็รู้ว่าผมเนี่ยหนุ่มใช่ไหมครับอ้าวข้าประเด็นนะเวลามันน้อยสิริโชคประเด็นเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าคุณได้ประชาชนสงสัยไหมว่าทำไมเนี่ยแม้ว่าเราจัดรายการแบบนี้เนี่ยแต่ก็ยังมีคนจำนวนมากเนี่ยเชื่อคนเสื้อแดงเชื่อการนำเสื้อแดงเพราะว่ามันมีการบิดเบือนมีการให้ข่าวโดยใช้ช่องสาธารณะเลยนะก็คือช่องสาธารณะเลยอ่ะคือช่อง11เนี่ยใช้ทีวีของรัฐคุณอย่าช่องสาธารณะใช้ทีวีของรัฐเลยช่อง11อ่ะของหลวงอย่างเช่นโฆษกสปป.เนี่ยซึ่งวันนั้นออกรายการกับผมนะครับที่ไทยพีบีเอสเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับแกนะครับมาออกรายการช่อง11อีกแล้วออกรายการช่อง11นี่ก็บิดเบือนเต็มที่เลยจนผมนี่ตกใจนะคือเดิมผมนี่เข้าใจว่าอาจารย์เอกชัยเนี่ยน่าจะแบบอาจจะเนื่องจากใจอคติครับก็ฝักใฝ่ไฟทักษิณเนี่ยก็อาจจะแบบไม่เข้าใจอ่ะใช่ไหมครับมองข้ามแต่พอมาดูแกออกรายการช่อง11นี่ผมเริ่มมีความสงสัยว่ามันไม่ใช่นี่วะตั้งใจจริงๆดูคลิปแรกครับในวันที่ออกรายการกับผมก็ยอมรับว่าวันเลือกตั้งเนี่ยมีได้วันเดียวแต่วันลงคะแนนเนี่ยมีได้หลายวันนะครับซึ่งก็เป็นหลักกฎหมายโดยทั่วไปแต่พอไปออกรายการช่อง11ครับครับแกไปไกลเลยครับแกบอกว่าการเลือกตั้งสว.ถ้ายึดถือตามสารรัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นโมฆะเพราะว่ามีวันเลือกตั้งหลายวันฟังดูอาจารย์เอกชัยครับครับแต่เลือกตั้งสว.เนี่ยก็เลือกคนละวันนะครับอาทิตย์ที่แล้วเลือกล่วงหน้าอาทิตย์นี้เลือกจริงนี่ก็โมฆะอีกเพราะเลือกตั้งคนละวันกำลังกลายเป็นประเด็นที่แบบว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเมื่อการเลือกตั้งวันเดียวไม่ได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องเรียกว่าเรื่องสีถนนชัยใช่เรื่องที่แบบว่าการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก็คนละวันก็คนละวันคือกฎหมายที่ล็อต808เขาบอกต้องกำหนดวันเลือกตั้งวันเดียวกันครับก็เขากำหนดไปแล้วแล้วเขตไหนที่ยังไม่ได้เลือกก็ไปจัดเขตนั้นแล้วกรณีที่ถูกขัดขวางครับนะฮะก็คุณมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาอันเดิมอยู่คุณก็จัดใหม่คือคุณได้ประชาชนเห็นไหมครับว่า
พอไปออกช่อง11เนี่ยก็ไปบิดเบือนว่าวันเลือกตั้งมีอยู่หลายวันสวก็ต้องเป็นโมฆะทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับออกรายการกับผมเนี่ยก็พยายามพูดประเด็นนี้จนผมเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่มันมีวันลงคะแนนกับวันเลือกตั้งไอ้วันเลือกตั้งมีวันเดียวถูกแต่วันลงคะแนนมีได้หลายวันก็ยอมรับแล้วก็ยอมรับบอกเออใช่ครับวันลงคะแนนกับวันเลือกตั้งแต่พอไปออกรายการช่อง11เนี่ยก็ไปหลอกพี่น้องประชาชนคือผมไม่แน่ใจว่าพูดออกมาเนี่ยเพราะว่าเจตนาพูดเพื่อบิดเบือนหรือว่าไม่รู้จริงๆคือมันเลวร้ายทั้ง2กรณีนะคือถ้าเจตนาบิดเบือนเนี่ยก็ร้ายแรงมากแต่ถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่เพราะเป็นถึงคณะเป็นถึงครูบาอาจารย์คณะบดีมอสยามแต่ผมว่าเจตนาบิดเบือนนะเพราะคุณชาวนนท์ดูคลิปนี้ครับคลิปที่ออกรายการกับผมเนี่ยก่อนที่ออกช่อง11ครับดูว่าแกพูดถึงวันเลือกตั้งกับวันลงคะแนนเนี่ยแกเข้าใจดีครับเพราะผมบอกแล้วว่ามันมีอยู่2อย่างวันลงคะแนนกับวันเลือกตั้งลองดูคลิปนี้ครับวันเลือกตั้งมีได้วันเดียวครับแต่วันลงคะแนนมีได้หลายวันอันนี้ต้องบอกให้ชัดก่อนใช่ครับเพราะว่าตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาที่ท่านส.ส.มีนะครับวันเลือกตั้งนะครับตามกฎหมายเลยเอาวันเลือกตั้งตามกฎหมายพ.ร.บ.มาตรา4วันเลือกตั้งคือวันที่กำหนดเป็นวันเลือกตั้งในพระราชกฤษฎีกาครับเพราะนั้นชัดเจนว่าวันเลือกตั้งคือวันที่2กุมภาพันธ์แต่วันลงคะแนนเนี่ยถูกต้องมีได้หลายวันครับนะครับคือวันลงคะแนนนอกราชอาณาจักรวันลงคะแนนล่วงหน้าวันลงคะแนนในวันเลือกตั้งแล้วก็ถ้าเขตใดที่ไม่สามารถลงคะแนนในวันเลือกตั้งได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยน้ำท่วมอะไรต่างๆมาตรา78ก็เปิดโอกาสให้กกต.เนี่ยสามารถที่จะกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้คือคุณชนวยเห็นไหมครับว่าผมเนี่ยคืออาจารย์เอกชัยนี่พยายามยกประเด็นว่าศาลนี่ไม่ยุติธรรมเพราะวันเลือกตั้งมันมีหลายวันมันจะโมฆะได้ไงผมก็ท้วงว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะวันเลือกตั้งมีได้วันเดียวแต่วันลงคะแนนนี่มีได้หลายวันแกก็ยอมรับคือพูดให้หน้าแตกไงก็ยอมไม่คิดว่าผมจะรู้พอผมพูดประเด็นนี้ปั๊บแกก็เลยยอมรับว่าใช่วันลงคะแนนมีหลายวันแต่พอออกจากรายการนี้ครับไปออกรายการช่อง11นี่พลิกไปอีกแบบพลิกไปอีกแบบนึงแล้วทำไมเพราะงั้นรู้ป่ะเพราะอะไรครับเพราะไม่มีคุณไงกูไม่มีคุณไงแกพูดอยู่คนเดียวแกพูดไงก็ได้มีคุณดักคอดิคือแกพูดไปเรื่อยเปื่อยหรอกเดี๋ยวเราค่อยๆอธิบายให้พี่น้องเข้าใจอีกทีนึงว่าไอ้วันเลือกตั้งกับวันลงคะแนนคือวันเลือกตั้งเนี่ยสมมุติว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคือวันที่2กุมภาพันธ์นะครับประกาศในพระราชกฤษฎีกาว่าวันเลือกตั้งคือวันที่2กุมภาพันธ์2557แต่ลงคะแนนมันมีหลายแบบลงคะแนนต่างประเทศลอกนอกราชอาณาจักรลงคะแนนล่วงหน้าลงคะแนนวันเลือกตั้งจริงก็คือ2กุมภาพันธ์ครับเพราะฉะนั้นการลงคะแนนมันทำได้หลายวันแต่วันเลือกตั้งคือวันที่2ครับแล้วการจะไปลงคะแนนในแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะต้องถูกยึดกับวันที่2นะครับแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งวันที่2เป็นโมฆะเพราะกำลังจะมีวันกำหนดเลือกตั้งมากกว่าวันที่2เพราะมี28เขตที่ยังไม่ได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เพราะกำหนดเมื่อไหร่ปั๊บมันก็จะมีวันเลือกตั้ง2วันทันทีไม่ใช่วันลงคะแนนแต่อาจารย์นายคนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะไปบอกว่าถ้าศาลพิพากษาแบบนี้วินิจฉัยแบบนี้เนี่ยการเลือกสวที่ผ่านมาก็โมฆะสิเพราะมีการเลือกล่วงหน้าคุณจะบ้าป่ะครับว่าการเลือกตั้งล่วงหน้ามันมีทุกครั้งของการเลือกตั้งอ่ะแล้วมันไม่เคยโมฆะที่ไหนเล่าคือมันเป็นการลงคะแนนมันเป็นการลงคะแนนแต่ว่าที่ศาลเขาพูดเนี่ยวันเลือกตั้งมันกำลังจะมี2วันเพราะ28เขตไม่มีผู้สมัครมันคนละกรณีกันแล้วผมคิดว่าอันนี้เรื่องใหญ่นะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะไปวิเคราะห์อะไรแต่ต้องพูดจริงๆว่าถ้าเจตนาบิดเบือนต้องออกมาขอโทษต่อสังคมแต่ถ้าไม่บิดเบือนแล้วไม่เข้าใจประเด็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามหาลัยสยามก็ต้องแต่ผมถามคุณว่าจะพิจารณาอย่างไรเพราะว่าอันนี้สอนกฎหมายเด็กอะแต่ผมถามคุณชาวนนท์ว่าก็ก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่มาออกรายการช่อง11เนี่ยก็มาออกรายการไทย PBS เนี่ยก็ยอมรับว่ามันมีข้อแตกต่างระหว่างวันลงคะแนนกับวันเลือกตั้งนะครับก็ยอมรับโดยปริยายเลยครับอย่างที่ผมเปิดคลิปให้ดูแต่พอไปช่อง11เนี่ยไม่มีใครไปขัดขวางไม่มีใครไปดักคออย่างที่คุณเทพไทยบอกก็เอาคราวนี้ก็บอกแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เป็นธรรมเพราะว่าวันเลือกตั้งสวเนี่ยกลายเป็นมีหลายวันแกเพี้ยนอะอาจารย์แบบนี้สอนคณะนี้ผมจะเป็นอธิการบดีมันไล่ออกแล้วแบบนี้อาจารย์บ้าๆแบบนี้มาสอนกฎหมายอย่างเงี้ยไปสอนโรงเรียนไหนก็ไม่รับอย่างเงี้ยแต่ว่าที่หนักไปกว่านั้นอีกครับเจตนาบิดเบือนและก็ด่าศาลเลยนะครับเพราะในคลิปต่อไปนะครับเอกชัยชัยนุวัฒน์เนี่ยอ้างว่าในคำวินิจฉัยกลางของศาลเนี่ยศาลไม่พูดถึงกปปส.ไม่พูดถึงสุเทพและที่หนักไปกว่านั้นครับไม่พูดถึงเรื่องการขัดขวางการเลือกตั้งเลยทีนี้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้อ่านคำพิพากษากลางนะครับเขาก็อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าศาลเนี่ยทำไมไม่พูดถึงเรื่องขัดขวางการเลือกตั้งเลยนะครับเพราะเขาก็ฟังตามเอกชัยพูดนะครับแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยคุณเอกชัยนี่โกหกชัดๆเลยครับ
เดี๋ยวเรามาฟังก่อนว่าคลิปของคุณเอกชัยพูดเรื่องนี้ว่ายังไงครับทั้ง3แบบเนี่ยทั้งเป็น press release ทั้งแบบไม่เป็นทางการทั้งแบบเป็นทางการเนี่ยต่างกันไหมฮะมีข้อที่เหมือนกันอันหนึ่งที่ผมสังเกตได้คือทั้ง22หน้าอย่างเป็นทางการไม่มีการพูดถึงการกระทำที่ขัดขวางการเลือกตั้งเลยแม้แต่พยางค์เดียวทั้งอันนั้นเป็นความเป็นจริงใช่เกิดขึ้นทุกคนเห็นได้หมดทุกคนเห็นได้หมดไม่มีชื่อของกลุ่มกปปส.ไม่มีชื่อของกลุ่มคุณสุเทพไม่มีชื่อใดๆเลยโดยสารได้ใช้คำนี้ครับเนี่ยให้คุณจตุพรดูบอกว่าการเลือกตั้งใน28เขตเนี่ยยังไม่เคยมีการรับสมัครอ๋อใช่ใช่คือพอคุณได้ยินอย่างนี้ถ้าเกิดคุณไม่เคยอ่านคำพิพากษาเนี่ยคุณต้องย่อมเข้าใจได้ว่าศาลนี้ไม่พูดถึงเรื่องการขัดขวางการเลือกตั้งเลยถูกไหมครับครับคืออันนี้เดี๋ยวก่อนคุณสุริโชคจะอธิบายต่อขยายความประชาชนรับดึงหรือว่าที่เขาพยายามพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะต้องการจะดิสเครดิตศาลใช่ครับว่าการที่ศาลตัดสินว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยไม่ได้ไปกล่าวโทษกลุ่มกปปส.เลยอยู่ดีๆก็บอกการเลือกตั้งไม่มี28เขตก็ตัดสินให้เป็นโมฆะพยายามจะบอกว่าศาลเนี่ยลำเอียงพูดอย่างนั้นน่ะเข้าข้างกลุ่มมวลประชาชนแต่ในข้อเท็จจริงแล้วเป็นยังไงคือประโยคที่เอกชัยบอกนะครับบอกว่าในคำพิพากษาไม่มีคำไหนเลยที่บอกว่าไปขัดขวางการเลือกตั้งครับเราเอาคำพิพากษามาเปิดครับเพื่อให้เห็นว่ามีคำว่าไปขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยหลายครั้งเลยครับหลายประโยคอาจารย์เอกชัยบอกว่าไม่มีแกเปิดดูแล้ว22 23หน้าไม่มีประโยคไหนเลยที่เกี่ยวกับการพูดถึงการขัดขวางการเลือกตั้งผมนี่ให้คนดูนะครับแล้วก็ลองขีดเส้นดูมีทั้งหมด5ครั้งครับที่พูดเรื่องนี้ใช่ไหมครับลองดูคำพิพากษาแล้วเราขึ้นให้ดูนะครับหน้าสิบคำพิพากษาหน้าสิบเลยนี่หน้าสิบเลยครับเพราะมีผู้ไปขัดขวางการเลือกตั้งการรับสมัครนะครับต่อไปหน้าหนึ่งประโยคครับหน้า11ครับปรากฏข้อได้จริงว่ามีผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งแต่ไม่สามารถสมัครได้เพราะมีเหตุขัดขวางการรับสมัครครับสองนะครับอันที่สามหน้า15ครับหากมีผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองหรือผู้ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งนะครับในเขตเลือกตั้งใดหรือคราวใดและมีการขัดขวางการเลือกตั้งเป็นเหตุให้คณะกรรมการเลือกตั้งต้องประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในบางหน่วยครับมีไหมครับหน้า16ครับแต่ปรากฏว่ามีการชุมนุมทางการเมืองประท้วงและขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้งครับหน้า21นี่คือเป็นหน้าที่ศาลวินิจฉัยเองเลยนะครับนะครับและมีการขัดขวางการรับการสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด5ครั้งโดยเอกชัยบอกไม่มีเลยเอกชัยบอกไม่มีเลยตาบอดจะพูดถูกไงบอกไม่มีแม้แต่พยางค์เดียวมันมี5ประโยคคือแย่ไปหมดมันไหวหรือแบบนี้ประเทศไทยคือผมถามคุณเทพไทยชนนครับว่าคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนที่เป็นถึงอาจารย์เป็นรองคณบดีมหาลัยสยามเนี่ยถึงกล้าโกหกกลางหน้าจอทีวีเลยโดยใช้ช่อง11โดยไปบอกคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีเขียนเรื่องของการขัดขวางการเลือกตั้งเลยแล้วเมื่อกี้เราเอามาแสดงให้เห็นว่ามีถึง5ครั้งครับคือนักวิชาการแบบนี้รัฐบาลชอบเอามาออกผมเห็นนะแล้วก็มติชนก็ชอบเอาหน้า2หน้า3แล้วโค้ดคอมเมนต์ของอาจารย์คนนี้บ่อยมากตอนแรกๆผมว่าอาจารย์คนนี้เอกชัยใครว่าคนนี้มันหน้าตาแปลกๆพอหลังๆครับบ่อยเป็นขาประจำเลยเอกชัยคนนี้ไอ้ชื่ออะไรนะไอ้พีรพัฒน์อะไรพีรพัฒน์แล้วก็สีรูดรันไปบูน3ทีคนนี้แหละออกอยู่ประจำของหน้า2มติชนคือมติชนเนี่ยเมื่อก่อนหน้า2เนี่ยจะสมมุติว่ามี4ความเห็นนะอาจจะเป็นพวกเขา3มีแล้วซะ1เดี๋ยวนี้ไม่มีเลย4คนไปฝั่งนู้นหมดเหมาหมดเลยเหมาหมดเลยไม่เป็นไรแล้วผมบอกเลยนายเอกชัยนี่แกเป็นอาจารย์เอกชัยเนี่ยนะเรียกอาจารย์ได้เปล่าวะหัวจะตายอยู่แล้วเป็นรองคณบดีรองของอาจารย์เจตเป็นคณบดีนะคณะนี้เจตโทนะวันนี้ผมบอกอาจารย์เจตก่อนเลยอาจารย์เจตใช้ได้เลยอาจารย์เจตปลดก่อนเลยใช้อำนาจอธิคณบดีปลดรองคณบดีก่อนมีอำนาจไหมคณบดีปลดได้ไหมน่าจะปลดได้รำคาญเนี่ยพวกแบบนี้แล้วก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยอีกคลิปนึงเนี่ยผมเห็นแล้วผมตกใจนะคือผมก็ไม่ได้ฟังนะเพิ่งมารู้เมื่ออ่านในร้านชื่อตาลังผิดปรากฏว่าเอกชัยเนี่ยไปพูดถึงประเด็นเรื่องถอดถอนนายกว่าทำไม่ได้โดยอ้างเหตุผลว่านายกเนี่ยพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนะครับแต่ว่าวิธีการที่แกพูดเนี่ยเหมือนกับแกแบบไม่รู้กฎหมายจริงๆนะครับคือแกก็แยกไม่ออกระหว่างลาออกกับยุบสภาแกบอกลาออกด้วยการยุบสภาซึ่งผมไม่เคยเห็นที่ไหนมีลาออกด้วยการยุบสภานะคือคุณจะลาออกคุณลาออกคุณจะยุบสภาคุณยุบสภามันคนละประเด็นกันนี่บอกลาออกด้วยการยุบสภาแล้วที่แย่ไปกว่านั้นนะไปบอกว่าเนื่องจากนายกเนี่ยพ้นจากตำแหน่งด้วยการยุบสภาไปแล้วเพราะฉะนั้นถอดถอนไม่ได้ผมก็งงว่าถ้าเกิดคุณมีตรรกะแบบนี้แปลว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยถอดถอนใครไม่ได้เลย
เพราะทุกครั้งเนี่ยที่มีการถอดถอนเนี่ยส่วนใหญ่คือถอดถอนคนที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วเพราะมันใช้เวลาปี2ปีกว่าจะถอดถอนได้อย่างนั้นต่อไปนี้เนี่ยคุณเทพไทยไม่อยากถูกตัดสิทธิ์5ปีเนี่ยคุณเทพไทยก็ลาออกไปก่อนครับพอลาออกไปแล้วก็ไม่สามารถถอดถอนได้คือจะบอกอาจารย์เอกชัยนี่เอาบุญนะคือการลาออกกับการยุบสภาเนี่ยมันคนละเรื่องลาออกคือหมายความคุณลาออกปั๊บเนี่ยคุณมีผลลาออกคุณไม่สามารถรักษาการได้เพราะคุณลาออกแล้วการยุบสภาเนี่ยนายกรัฐมนตรียังรักษาการอยู่ไงแต่ที่เขาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากการรักษาการนั่นโดยเหตุนี้แต่ว่าไอ้ที่ต่อตอนมันไม่เกี่ยวคุณไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต่อตอนทั้งนั้นแหละถ้าคุณทำผิดอ่ะแล้วก็ไปอ้างอิงไปถึงเรื่องประเด็นของคุณอภิสิทธิ์ครับนะครับว่าทำไมสามนุนถึงจะมาออกจากสารระบบเพราะคนอภิสิทธิ์นี่พ้นจากการเป็นส.ส.แล้วอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของคนละเรื่องเลยเพราะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเขาไปดูว่าขาดคุณสมบัติหรือเปล่านะครับถ้าขาดคุณสมบัติเนี่ยก็ต้องพ้นจากการเป็นส.ส.แต่เผอิญคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้เป็นส.ส.อยู่แล้วคนจากส.ส.ไปแล้วนะครับก็เขาก็จำหน่ายออกจากสารระบบแต่กรณีของคุณยิ่งลักษณ์หรือรัฐมนตรีคนอื่นๆเนี่ยเขาทำความผิดในขณะที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกต้องเพราะฉะนั้นความผิดทางอาญามันยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็ต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์5ปีถ้าพบว่ามีความผิดโดยวุฒิสภานะครับและขณะเดียวกันเนี่ยปปช.ก็ต้องส่งเรื่องไปที่อัยการสูงสุดเพื่อส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับแต่กฎหมายแบบนี้เนี่ยแกไม่เข้าใจลองฟังคลิปของนายเอกชัยพูดเรื่องนี้ครับครับอาจารย์ครับถือว่าประเด็นหนึ่งที่ฝากฝั่งกลุ่มฝ่ายตรงข้ามเมื่อวันก่อนคุณธีรชัยปูนานารานุบาลก็ออกมาเปิดประเด็นนี้โดยเฉพาะกรณีการที่สว.สรรหาท่านหนึ่งคุณไพบูลย์ไปยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกคำสั่งโดยมิชอบยกย้ายคุณทวินมันจะทำให้รัฐบาลการผสมยากาศไหมครับประเด็นนี้ไม่ครับเพราะว่ากรณีนั้นเป็นการสิ้นสภาพเฉพาะตัวแต่ประเด็นปัญหาผมให้เปรียบเทียบกรณีคนที่ไปร้องเรียนคุณอภิสิทธิ์กรณีหนีทหารพอถูกยุบสภาปั้งศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเอาก็ไม่ได้เป็นส.ส.แล้วจะวินิจฉัยอะไร อันนี้ก็เหมือนกันก็เขาไม่ได้เป็นนายกแล้วเขาลาออกโดยการยุบสภาไปแล้วเขาจะเซ็นจำนำข่าวก็เซ็นไม่ได้จะออกนโยบายใหม่ก็ออกไม่ได้โพสทหารก็ต้องส่งกกต.นี่แหละครับคือเหตุผลที่เขาไม่มีอำนาจเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับแล้วคุณจะไปถอดถอนอะไรเขาผมว่ามั่วแล้วผมพูดยิ่งนะผมฟังแล้วผมว่ามั่วมันขวดตอกไรไอ้อาจารย์เอกชัยเนี่ยเออใครพูดเป็นอาจารย์กระจบสถาบันไหนวะก็ไปเรื่อยเปื่อยเลยอ่ะคือไปเรื่อยเปื่อยเลยคือผมอ่านในร้านชื่อตารางปิดแล้วผมก็หัวเราะท้องแข็งนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณดูสิว่านพดลปัทมะตอนที่ถูกถอดถอนเนี่ยก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับนายแพทย์พรหมินทร์เลิศศิริเดชเนี่ยตอนถูกถอดถอนก็เป็นอดีตรัฐมนตรีเหมือนกันและแม้กระทั่งสมชายวงศ์สวัสดิ์ตอนถูกถอดถอนโดยวุฒิสภาเนี่ยนะครับก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเหมือนกันแล้วทั้ง3คนเนี่ยวุฒิสภาบอกว่าไม่ถอดถอนครับเนื่องจากว่าเสียงไม่พอเสียงไม่พอคือต้องได้เสียง3ใน5ถ้าถูกถอดถอนเนี่ยนะครับถ้า3คนถูกถอดถอนก็หมายถึงว่าจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์5ปีนะ5ปีกำนันสุเทพด้วยใช่มั้ยกำนันสุเทพด้วยเออกำนันสุเทพตอนถูกถอดถอนเนี่ยก็เป็นอดีตมันก็เป็นอดีตรองนายกก็เป็นฝ่ายค้านเป็นกำนันอยู่เนี่ยยังต้องเข้าไปชี้แจงในวุฒิสภามันอะไรวะนี่บ้าไปกันใหญ่แล้วประเทศไทยคือผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าสื่อมวลชนอะไรหนังสือพิมพ์ผมว่าจะขอคอมเมนต์ของนายคนนี้นะเลิกเถอะไม่มีใครเชื่อถือหรอกไม่มีใครฟังหรอกแต่ว่าคุณเทพไทยปัญหาของประเทศไทยขนาดนี้ก็คือว่าบางทีบางสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์บางฉบับเนี่ยไม่ต้องการความจริงแต่ต้องการความเห็นที่เลือกข้างที่โกหกได้อันนี้อันตรายกับสังคมนะแล้วผมคิดว่าสภาหนังสือพิมพ์หรือว่าสมาคมอะไรที่เกี่ยวข้องกับการรายงานสื่อสารมวลชนต้องพิจารณานะการนำเสนอข่าวหรือการรายงานความคิดเห็นที่มันเป็นการรายงานที่โกหกแล้วมันเป็นรายงานที่บิดเบือนข้อได้จริงขัดต่อหลักกฎหมายเนี่ยถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้เนี่ยประเทศก็เดินเข้าสู่วิกฤตแน่นอนเพราะกลายเป็นว่าคนจะอยากโกหกอะไรก็ได้อยากพูดกฎหมายบิดอย่างไรก็ได้ให้เกิดความวุ่นวายให้เกิดความเสียหายผมว่าจรรยาบรรณของทางสื่อมวลชนสำคัญแล้วจริงๆอย่างที่คุณเทพไทยพูดนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นมหาวิทยาลัยสยามก็คงต้องพิจารณาเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยมันทำให้สังคมเสียชื่อมหาวิทยาลัยเสียชื่อแน่เสียชื่อจริงๆแต่ว่าทำให้เด็กเยาวชนที่นั่งดูช่อง11อยู่เนี่ยได้ข้อมูลที่ผิดๆไปอันนี้มันถือเป็นการทำแล้วร้ายประเทศไทยอย่างนี้แล้วแกไปสอนหนังสือเนี่ยแกสอนได้ยังไงกฎหมายแบบนี้แกก็สอนไปตามภาษาของแกเนี่ยผมเมื่อกี้ผมอ้างถึงนพดลปัทมะที่ผมอ่านให้ฟังเลยนะครับคือผมสงสารนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามมากเลยครับคือวุฒิสภานะครับลงมติไม่ถอดถอนนพดลปัทมะออกจากตำแหน่งกรณีปปช.ลงนามบันทึกความตกลงร่วมไทยกุมภาชาในการขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารชี้เสียงไปถึง3ใน5
โดยไทยรัฐออนไลน์เมื่อวันที่12มีนาคม2553ครับที่รัฐสภามีการประชุมวุฒิสภาเป็นพิเศษมีนายประสบสุขบุญเดชประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนนายนพดลปัทมะรัฐมนตรีต่างประเทศออกจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา273จากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติชี้มูลกรณีการลงนามในบันทึกความตกลงร่วมไทยกัมพูชาในการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารโดยวิธีการลงคะแนนลับโดยใช้บัตรลงคะแนนซึ่งต้องใช้เสียงถอดถอน3ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาหรือไม่น้อยกว่า90เสียงจาก150เสียงนะครับทั้งนี้มีผู้มารับบัตรลงคะแนน117คนผลการลงคะแนนปรากฏว่าวุฒิสภามีมติเห็นด้วยให้ถอดถอน57เสียงไม่เห็นด้วย55เสียงงดออกเสียง4บัตร4บัตรเสีย1ถือว่าวุฒิสภามีมติไม่ถอดถอนนายนพดลออกจากตำแหน่งเนื่องจากได้เสียงไม่ถึง3ใน5หรือ90เสียงตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ทั้งนี้นายประสบสุขแจ้งว่าผลการลงมติของวุฒิสภาถือเป็นที่สุดแต่ไม่กระทบกับการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้คือไทยรัฐออนไลน์เมื่อวันที่12มีนาคม2553และวันที่12มีนาคม2553เนี่ยคุณนพดลปัทมะมิได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศครับครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับทำไมท่านถึงบิดเบือนถึงขนาดนี้คือผมยังสงสัยไงที่ผมพูดว่าตกลงบิดเบือนหรือว่ามันแค่นี้จริงๆแล้วที่เราพูดอยู่อย่างนี้เนี่ยเราหัวล้อจนท้องแข็งนะแต่ถ้าเกิดไปดูคนที่เขาคอมเมนต์ในเพจของเอกชัยนี่ครับปรากฏทุกคนบอกโอ้โหแกสุดยอดนักกฎหมายเก่งอย่างงู้นเก่งอย่างนี้โอ้โหชัดเจนชัดเจนตรงไหนครับก็ชัดโกหกชัดเจนเขาพวกแดงอ่ะมันก็มันคือผมไม่ได้จริงๆผมไม่สนใจในเอกชัยอะไรนี่เพราะว่าก็ไม่เป็นไรคงไปเรียกร้องอะไรให้ไม่ได้แต่ไม่แต่ประเด็นคือเขาใช้ช่อง11ถูกต้องมันทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลผิดๆอันเนี้ยกกต.ต้องเข้าไปดูแลได้ไหมฮะเพราะนี่อยู่ในช่วงตอนนี้ไม่มีกฤษฎีกาแต่ว่ามันก็ต้องมีหน่วยงานน่ะผมว่าคุ้มครองผู้บริโภคได้ไหมกรุงเทพไทยบริโภคข่าวสารบริโภคข่าวสารที่ปิดมันนั่นมันประเทศไทยมันตอบไม่นี่ใครโกหกอะไรก็ได้มันบิดเบือนขนาดหนักเลยแล้วเวลามันจงมันถามว่าในกรณีที่มีฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลนายที่มาร้องเรียนโดยเฉพาะอย่างนี้นายธีรชัยภูวนานายธีรชัยนี่คนรัฐบาลรู้หรือเปล่าอดีตรัฐมนตรีคลังของคุณยิ่งลักษณ์นายธีรชัยภูวนานารุบาลเนี่ยแกทนไม่ได้แกก็เลยร้องเรียนเข้าชื่อตีความแล้วก่อนที่เราจะเบรกนะครับเบรกอยู่เนี่ยมีเบรกครับมีช่อง11เนี่ยครับที่ชอบบิดเบือนข้อเท็จจริงเมื่อกี้ก็บิดเบือนเรื่องของกฎหมายนะครับอันนี้บิดเบือนเรื่องข้อเท็จจริงเลยกรณีนะครับที่บอกว่าเหตุระเบิดที่มีนบุรีเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นคนใต้2คนโดยที่ไม่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยว่าที่ระเบิดแล้วตายเนี่ยเป็นคนจังหวัดแพร่1คนจังหวัดขอนแก่น1คนไม่ใช่คนใต้เลยแต่พยายามโยงให้เห็นว่าเป็นคนใต้เนี่ยมากับกปปส.นะครับมาเตรียมวางระเบิดนะครับเราลองดูคลิปนี้ซึ่งช่อง11นะครับโกหกต่อสาธารณะอีกครั้งหนึ่งครับที่เราจับได้ครับลองดูดิเกิดเหตุระเบิดย่านมีนบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีผู้เสียชีวิต2คนตำรวจกำลังตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การเมืองหรือไม่ตำรวจหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดใช้ปืนแรงดันน้ำยิงทำลายระเบิดแสวงเครื่องบริเวณลานดินถนนราชอุทิศซอย25แขวงแสนแสบเขตมีนบุรีหลังจากระเบิดลูกแรกที่ถูกซุกไว้ในรถจักรยานยนต์ Honda สีดำไม่ทราบทะเบียนเกิดระเบิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเศษชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตกระจัดกระจายเจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้นอกจากนี้ยังเก็บชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์คันที่เกิดระเบิดและวัตถุพยานไว้ตรวจสอบสอบถามเหตุการณ์จากผู้เห็นเหตุการณ์ว่าผู้เสียชีวิตขับรถจักรยานยนต์มายังที่เกิดเหตุมีรถตู้สีขาวทะเบียน744ไม่ทราบหมวดจังหวัดขับตามมาจากนั้นชาย2คนวิ่งลงมาจากรถตู้ตามรถจักรยานยนต์ทำให้รถจักรยานยนต์ล้มและเกิดระเบิดขึ้น1ลูกสำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง2คนเป็นคนภาคใต้มาเช่าบ้านพักเพื่อนร่วมกันกับเพื่อนอีก7คนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกิดจากความขัดแย้งส่วนจะเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองหรือไม่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งนี้ตำรวจเข้าตรวจสอบภายในบ้านพักพบระเบิดอีก2ลูกและอุปกรณ์ประกอบระเบิดจำนวนหนึ่งคาดว่าผู้ตายและเพื่อนน่าจะเช่าบ้านหลังดังกล่าวประกอบระเบิดเพื่อใช้ก่อเหตุความวุ่นวาย
ผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งบอกว่าช่วงที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น1ครั้งซึ่งหลังจากที่เสียงเงียบลงแล้วก็ได้วิ่งมาดูนะครับพบว่ามีผู้เสียชีวิตนอนอยู่แล้วก็ตนเองนี้ก็อยู่บ้านเช่าใกล้ๆกับที่เกิดเหตุนะครับตั้งแต่วันที่9มีนาคมที่ผ่านมาโดยที่ไม่รู้ว่าทั้ง2คนที่เสียชีวิตนั้นซึ่งอยู่บ้านติดกันทำอะไรมีอาชีพอะไรเป็นการเป็นงานหรือไม่นะครับซึ่งหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือนายบุญเลื่อนปินตาเป็นคนจังหวัดแพร่เป็นคนจังหวัดแพร่คือเช่นบอกว่าจังหวัดแพร่คือขณะนี้ข้อได้จริงคนใต้จากเชียงใหม่คือขณะนี้ข้อได้จริงเนี่ยมันปรากฏชัดว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนแพร่และคนขอนแก่นมีชื่อมีนามสกุลเรียบร้อยเราจะไม่อ่านว่าเป็นชื่อนามสกุลอะไรนะครับเพราะว่าตายไปแล้วเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นข้อได้จริงนะครับซึ่งเมื่อเราไปดูใน Facebook นะครับซึ่ง Facebook นี้ก็ไม่รู้แอบอ้างหรือเปล่าแต่เป็นข้อได้จริงว่าเป็น Facebook ที่เชียร์คนเสื้อแดงครับชื่อว่าปรารินีแดงสมุทรปราการนะครับปรารินีเนี่ยเป็นแดงตัวแม่เลยครับแล้วก็แฉเองว่าระเบิดเมื่อคืนพวกเดียวกันโดยปรารินีนะครับแดงสมุทรปราการเป็น Facebook ที่มีจริงนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ตรวจสอบแล้วก็คือโพสต์ด่ากปปส.นะครับแล้วก็เชียร์เสื้อแดงนะครับเขียนว่าคนทำงานโดนจับทุกวันถามหน่อยเขามาสู้เพื่อใครสู้เพื่ออะไรฉิบหายพอเขาโดนจับแม่งไม่มีใครอยากรู้จักเลยไม่ว่าฝั่งไหนแต่ผมไม่อยากอ่านก็ไม่ต้องอ่านสิ จะบอกอะไรให้ตอนนี้ตัวใหญ่ๆของสีกากีมันพากันย้ายข้างแล้วฝ่ายอำมาตย์มันมาทำการครอบงำเกือบหมดแล้วเวทีกวป.กำลังจะโดนขอคืนพื้นที่ตำรวจอ้างความชอบธรรมเนื่องจากยึดอาวุธสงครามได้เมื่อตอนดึกสพ.นนท์มันมีไส้ศึกไอ้พวกเหี้ยทำกับพี่น้องกูไอ้สัตว์มึงกับกูขาดกันแน่แกนำว่าไงอย่าดีแต่ห่าวรายวันดูแลเขาบ้างตำรวจควบคุม10กาดเสื้อแดงกปฝากขังศาลนนทบุรีหลังไม่มีผู้มาขอยื่นประกันตัวผู้ต้องหาตัวนี้มันคือมันกล่าวว่าไอ้พวกเสื้อแดงทำอะไรผิดเนี่ยตำรวจต้องไม่จับถ้าว่าตำรวจจับตำรวจจะพวกมันก็เป็นตำรวจที่จับคนเสื้อแดงคือตำรวจที่อำนาจสร้างสำหรับเขาสำหรับเขาเป็นหลวงไม่มีคุณภาพซึ่งการที่คนเหล่านี้นะครับไปเอาระเบิดมาแล้วประกอบระเบิดแล้วระเบิดเนี่ยไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะครับสมัยปี2553เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาครั้งนึงแล้วถ้าคุณเทพไทยคุณยนจำได้ครับกรณีสมานแมนชั่นซึ่งสมานแมนชั่นเนี่ยผู้เช่าห้องที่เกิดเหตุก็คือในสมัยวงสุวรรณซึ่งเป็นนปช.เชียงใหม่และมีหมายจับคดีปาระเบิดในเชียงใหม่ติดตัวอยู่เพราะฉะนั้นคดีนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครับประกอบระเบิดในห้องแล้วระเบิดนะครับแล้วกรณีที่มินบุรีตำรวจเนี่ยก็เจอ2คนนี้เนี่ยซึ่งถือระเบิดแล้วก็ระเบิดแล้วก็ตายแล้วเมื่อไปค้นที่ห้องก็เจอระเบิดเหมือนกันชอบเล่นระเบิดว่างั้นแหละพวกนี้มันก็เลยพลาดท่าก็โดนระเบิดแต่ว่าที่ผมไม่พอใจมันไปโบยใส่ว่าเป็นคนใต้คนจังหวัดบ้านผมมันเป็นอะไรจังหวัดบ้านผมคุณมากล่าวหาได้ไงอ่ะคืออย่างนี้นะฮะคือเราเป็นคนจังหวัดอะไรผมก็เป็นคนไทยเหมือนกันหมดนะครับแต่เพียงแต่ประเด็นว่าที่เขาพยายามจะโยนเป็นคนใต้เนี่ยเพื่อที่จะต้องการไปเชื่อมโยงกับกปปส.ว่าคนส่วนใหญ่ที่มาชุมนุมเนี่ยเป็นคนใต้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนใต้เนี่ยก็อาจจะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ว่าจะเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยหนึ่งก็คือว่าไม่ควรจะกระทำผิดทั้งสิ้นนะครับสองคือไม่ว่าจะเป็นคนจังหวัดอะไรถ้าเสียชีวิตเราก็เสียใจด้วยสามคือใครทำผิดจะเป็นคนจังหวัดไหนภาคอะไรก็ต้องรับผิดเท่าๆกันแล้วก็เลิกสักทีครับที่พยายามที่จะแบ่งแยกภาคแบ่งแยกพวกเพราะว่ามีแต่คนไทยทั้งนั้นนะครับที่ตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองที่พยายามที่จะหาประโยชน์จากการแบ่งแยกประชาชนครับเราไม่ต้องเบรกแล้วครับไม่ต้องเบรกแล้วเดินหน้าไปเลยครับเดินหน้าไปเลยเดินหน้าไม่ถอยเลยนะถอยไปเดินไปเลยสู้เข้าไปอย่าได้ถอยไปเลยบุกเข้าไปประเด็นอะไรต่อก็ประเด็นที่เราต้องพูดวันนี้ก็คือเรื่องของปปช.ต้องให้ความเป็นทางกับปปช.ครับเพราะว่าคุณยิ่งรักเนี่ยพยายามใส่ร้ายปปช.อย่างรุนแรงเลยคือพยายามพูดว่า21วันเท่านั้นเองที่ปปช.เนี่ยให้โอกาสคุณยิ่งรัก20วันเท่านั้นเองเท่านั้นเองทำพูดเหมือนเขาน้อย20วันมันเยอะนะคุณปูแต่ว่าในข้อได้จริงเนี่ยเรามาดูเพจนะครับเพจนี้เป็นเพจหมาเฝ้าอะไรสักอย่างสุนัขเฝ้าปฏิบัติการนะครับซึ่งเขาจะมีไทม์ไลน์ให้เห็นว่าข้อได้จริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราขึ้นเพจให้ดูนะครับครับนี่ครับ Watchdog นะครับลำดับการเอาผิดคดีทุจริตนะครับโครงการรับจำนำข้าวคือเริ่มวันครั้งแรกนี่คือ15ตุลาคมปี55ก็คือ2ปีที่แล้วครับนะครับเกือบ2ปีพรรคการเมืองใหม่ยื่นปปช.ไต่สวน6พฤศจิกายน55
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอปปช.ตรวจสอบการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว3ธันวาคม55นายวรงค์นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมยื่นปปช.ตอบสอบจำนำข้าวทุจริตระบายข้าว G2G นะครับสยามอินดิก้า5มิถุนายน56ครับนายแพทย์วรงค์ยื่นปปช.สอบการระบายข้าวค้างเก่ารับจำนำปี2554 55 9กรกฎาคม56นายกล้าณรงค์จันทิกแถลงความคืบหน้าระบุไต่สวน2ประเด็นสำคัญ1การดำเนินโครงการและการระบายข้าว3ธันวาคม56ครับนายวิชามหาคุณแถลงพบมีมูลทุจริตนะครับแล้วก็มีมติให้มีการไต่สวนไปยังอีก5กลุ่มบุคคล16มกราคม57ครับปปช.มีมติเอกฉันท์แจ้งข้อกล่าวหานายบุญทรงเตริยาพิรมและพวก15รายทุจริต G2G และให้ไต่สวนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรความผิดนะครับละเว้นต่อหน้าที่28มกราคม57ครับปปช.มีมตินะครับตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ไต่สวนนางสาวยิ่งลักษณ์ในคดีโครงการรับจำนำข้าว18กุมภาพันธ์57ปปช.มีมติเรียกนางสาวยิ่งลักษณ์รับทราบข้อกล่าวหา20กุมภาพันธ์57นางสาวยิ่งลักษณ์โพสต์ Facebook กล่าวหาปปช.ไม่เป็นธรรมใช้เวลาดำเนินคดีเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับตนเพียง21วันตนไม่ใช่ผู้ปฏิบัติแต่กลับถูกกล่าวหาแค่21วันเองค่ะไม่ใช่ผู้ปฏิบัติแต่กลับมีความผิดคือถ้าเกิดเราดูไทม์ไลน์นะครับลำดับเหตุการณ์เห็นได้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่21วันหรอกครับมันเริ่มตั้งแต่ปีกว่าๆนะครับมีการตรวจสอบเรื่องนี้คุณยิ่งลักษณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการนะครับที่ดูเรื่องข้าวแต่กลับไม่สนใจใยดีเลยทั้งที่รู้ว่ามันมีการทุจริตมีการเตือนแล้วแกไม่รู้อะไรสักอย่างคุณนายกคุณจะไปเอาอะไรสาระกับแกคือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคุณเห็นไหมเวลาเขาถามเรื่องโครงการรับจำนำข้าวแกโบยไปให้ใครนนท์ให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงตอบพอเขาถามเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแกก็โบยไปต่อครับคือแกไม่รับรู้เลยและแกจะเอาสมองปัญญาที่ไหนไปแจ้งแกกับปปช.คือแกพยายามที่จะอ้างเรื่องระยะเวลาในการชี้แจงว่าไม่เป็นธรรมพยายามจะอ้างเอกสารหลายหน้าซึ่งข้อเท็จจริงที่เราเห็นปรากฏเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนกันยายน2555มาถึงปัจจุบันเนี่ยมีการร้องเรื่องทุจริตจำนำข้าวแล้วเขาไต่สวนมาจนถึงต้นปี57ครับมีความแจ้งข้อกล่าวหาในบุญทรงกับในภูมิสารผลทีนี้เมื่อเขาสรุปแล้วคุณเทพไทยว่ามันมีการทุจริตครับเขาก็ดูไปต่อแค่ว่าไอการทุจริตเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์รู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าเขาไม่ได้ไปกลับไปดูว่าคุณยิ่งลักษณ์ทุจริตหรือไม่เพราะเขาฟันธงแล้วว่ามีการทุจริตแต่เขาถามว่าเมื่อมีการทุจริตแล้วเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์รู้ไหมและถ้ารู้ทำไมถึงไม่ยับยั้งครับถ้ารู้ไม่ยับยั้งก็เป็นความผิดเขาก็ไปดูแค่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาไม่เยอะที่จะดูความเกี่ยวข้องเพราะคุณยิ่งลักษณ์เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติถูกไหมครับมันไม่ต้องไปดูรายสาระแล้วทีนี้คุณยิ่งลักษณ์ก็พยายามจะเอาตรงนี้มาอ้างว่าใช้เวลาน้อยก็เขารู้แล้วว่ามันโกงเขาถามแค่ว่ามันเกี่ยวกับคุณหรือเปล่าแล้วเขาฟันธงว่าขณะที่แจ้งข้อกล่าวหาให้คุณมาถามให้คุณมาตอบว่าทำไมคุณรู้ว่าโกงแล้วไม่ยับยั้งนะครับประการต่อมาเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็พยายามจะไปพูดเหมือนลักษณะว่ามีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนโดยปกติแต่ครั้งนี้ทำไมไม่ใช้อนุกรรมการใช้ปปช.ชุดใหญ่เลยคุณยิ่งลักษณ์ข้อเท็จจริงก็คือว่าเวลาที่ปปช.เขาทำงานไต่สวนผู้มีตำแหน่งสูงๆเนี่ยเขาไม่ใช้อนุด้วยครับเขาสามารถที่ใช้ชุดใหญ่เลยเพื่อเขาให้เกียรติคุณด้วยซ้ำไปในการที่จะเอาชุดใหญ่มาดูเลยคุณกลับไปบอกว่าอ้าวทำไมไม่ใช่อนุกับดิฉันแต่ทั้งหมดเนี่ยผมว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ต้องตกใจครับเพราะถ้าคุณยิ่งลักษณ์เชื่อตามอาจารย์เอกชัยเนี่ยปปช.ไม่มีอำนาจในการถอดถอนเนื่องจากว่าไม่มีใครมีอำนาจอะไรทั้งนั้นไม่มีเพราะว่าตอนนี้ไม่มีนายกรัฐมนตรีตอนนี้ผมนั่งลุ้นว่าแกจะไปหรือเปล่าผมก็ลุ้นดูข่าวนักข่าวบอกไปนะแต่ว่าแกไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียว30นาทีแกเดินลงไปเรียบร้อยนะโอ้ยนักข่าวเยอะๆแกนั่งวีนเช่อีกแล้วแกนั่งรถเข็นอีกแล้วนี่เออเน่ๆคุณดูเดินมาปกติอะลืมไงลืมว่าต้องนั่งรถเข็นว้ายมันน่าจะแสดงหนังไงยิ่งลักษณ์นี่ไปเป็นนางเอกเรื่องนางร้ายนะเป็นนางเอกเลยอ่ะคือตอนนี้เริ่มเจ็บเท้าแล้วตอนนี้เริ่มเจ็บเท้าแล้วมันขึ้นบันไดไงคุณร้ายคุณดูหนามมาดิเห็นไปแล้วนั่นนั่นนั่นนี่ดูดิเป็นละคนนี่แม่นั่นคือพอขึ้นบันไดเสร็จเนี่ยเท้ามันเจ็บต้องขึ้นบันไดจริงๆรับน้ำหนักน่าจะเจ็บให้คุณประยุงนี่แกเดินปลอเลยเสร็จแล้วก็มานั่งรถเข็นตอนนี้นั่งแล้วเหรอถ้าใครเป่านกหวีดลองดูนะนี่นั่งยังเนี่ย
นั่นน่ะทำยองๆอยู่น่ะมาได้ยังรถเข็นมาแกก็นั่งไงมีรถเข็นด้วยเหรอมีนี่ไงนี่แล้วนั่งได้เห็นมั้ยน่ะยนต์ก้นลงไปแล้วมีอย่างงี้ด้วยเหรอคือเดินขึ้นบันไดแล้วมันนั่งรถเข็นมันนั่งรถเข็นขึ้นบันไดได้ไงล่ะคุณคุณก็ยกก็ยกไม่ได้ไงให้ความเป็นธรรมแกหน่อยไม่ถ้าเป็นคุณเขายกขึ้นมาเป็นไรนะหนูแกลืมนี่น่าจะเอาแผงลอตเตอรี่มาวางมันหน้าตักแกนะก็เหมือนนะคุณการลอตเตอรี่เลยแต่จริงๆผมว่าผมเดานะที่ปปช.เวลาเขาสร้างตึกเขาต้องมีทางที่เป็นแรมป์สำหรับรถเข็นอยู่แล้วเพราะว่าในการออกแบบเนี่ยมันมีการกำหนดในการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการผมจำไม่ได้มีป่ะผมเคยไปปปช.คุณจำได้ไหมล่ะน่าจะมีแหละเขามีตึกตามสมัยหมดแล้วแต่ว่าสุดยอดจริงอะนายกรัฐมนตรีประเทศไหนเขาชี้แจงข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเหมือนแค่เข้าโรงพยาบาลแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยปปช.เขาออกมายืนยันนะครับว่าเขาให้ความเป็นธรรมแล้วก็ใช้เวลาสอบ1ปี10เดือนคือปปช.นี่เขาแถลงการโต้คุณยิ่งลักษณ์เลยเขายืนยันว่าการไต่สวนข้อได้จริงในเรื่องนี้นับตั้งแต่คณะกรรมการปปช.มีคำสั่งให้ไต่สวนข้อได้จริงจนกระทั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์มารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยรวมระยะเวลาทั้งสิ้น1ปี10เดือนดังนั้นในการไต่สวนข้อได้จริงกรณีกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์จึงไม่ได้ใช้เวลาไต่สวนเพียง21วันแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเสื้อแดงครับรับทราบว่าเกิดมาแล้ว1ปี10เดือนครับครับไม่ใช่21วันอย่างที่คุณยิ่งลักษณ์บอกพูดมั่วยิ่งลักษณ์ไร้สาระสนใจมากแล้วการที่นางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยระบุว่าการที่คณะกรรมการปปช.เข้ามาเป็นผู้กล่าวหาในคดีนี้ทำให้กลายเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกกล่าวหาเสียเองแทนที่จะเป็นคนกลางที่จะอำนวยความสะดวกยุติธรรมนั้นอันนี้ก็บ้าไปแล้วกลางบ้านไหนก็เป็นองค์กรอิสระที่ตรวจสอบขอเรียนว่าตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา66บัญญัติไว้ว่าในกรณีคณะกรรมการปปช.มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีผู้กล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือข้าราชการการเมืองอื่นร่ำรวยผิดปกติกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการไต่สวนข้อได้จริงโดยเร็ว คือผมไม่รู้ไปฟังนักวิชาเกินหรือไปฟังอาจารย์ที่ไหนคือองค์กรอิสระเนี่ยเขาไปตรวจสอบรัฐบาลไม่ใช่ไปวางตัวเป็นกลางวันก่อนที่มาเป็นคนกลางนั้นทำผิดหน้าที่แต่ว่าไอ้วันนี้นี่เขาจะมาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเนี่ยก็มาเรียกร้องความเป็นกลางบ้าแล้วคุณยิ่งรักนี่คุณมันบ้ากันหมดแล้วประเทศนี้คุณดูท่าทางมันเนี่ยนะครับเพี้ยนหมดเชื่อผมคุณไม่ต้องหัวเราะเลยคุณโยกคุณโยนนต่อไปนี่เวลาไปขึ้นศาลก็จะหาว่าศาลนี่เป็นคู่กรณีก็เขาเป็นคนดำเนินคดีกับคุณแล้วนะแล้วคุณบอกเขาเป็นคู่กรณีคือผมว่าหลังรัฐบาลนี่ไปฟังพวกอาจมอ่ะเขาเรียกอาจมนะครับอาจารย์ไปฟังทนายบ้าๆเนี่ยก็เลยทำอาจมเสร็จแล้วอาเจียนแล้วข้อที่3ครับปปช.ก็บอกว่าการที่นางสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่าเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูกกล่าวหาจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนขึ้นมาไต่สวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการปปช.เพื่อพิจารณานั้นเนี่ยปปช.เขาก็เรียนว่าพ.ร.บ.ปปช.ปี2542เนี่ยนะครับในการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยคณะกรรมการปปช.สามารถที่จะดำเนินการไต่สวนทั้งคณะครับหรือแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนหรือมอบหมายพนักงานไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนแทนคณะกรรมการปปช.ก็ได้ครับโดยจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับฐานะระดับของตำแหน่งและการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาตามสมควรซึ่งในกรณีของนางสาวยิ่งลักษณ์คณะกรรมการปปช.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อคำนึงระดับตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเป็นการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาตามสมควรจึงได้กำหนดให้คณะกรรมการปปช.ทั้งองค์ทั้งคณะเป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริงดังนั้นการที่ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจว่าจะต้องมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนขึ้นมาไต่สวนข้อเท็จจริงก่อนนั้นจึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและการให้คณะกรรมการปปช.เป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริงนั้นเป็นการคุ้มครองและให้เป็นธรรมแก่นางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายคือที่คุณพูดเนี่ยถูกทุกอย่างแต่ว่านายกรัฐมนตรีเพี้ยนแต่ที่ปปช.ทำเนี่ยถูกทุกอย่างนายกเราเนี่ยเพี้ยนเองนะครับเอาเวลาได้ยังอ่ะนิดนึงเพื่อให้ความเป็นทางกับปปช.นะครับข้อที่4เนี่ยการที่นางสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่าประสงค์จะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อขอตรวจสอบพยานหลักฐานในการในสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงว่ามีพยานหลักฐานใดที่คณะกรรมการปปช.ใช้ในการกล่าวหาหรือกรณีมีข้อสงสัยที่ไม่ชัดเจนเพื่อจะได้ชี้แจงข้อกล่าวหาให้ถูกต้องนั้นนะครับกรรมการปปช.ก็เรียนว่าการขอตรวจพยานหลักฐานในสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงนั้นผู้ถูกกล่าวหาจะต้องเข้าตรวจพยานหลักฐานด้วยตนเองและตรวจได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาโดยต้องไม่กระทบต่อรูปคดีหรือการคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้องสิทธิดังกล่าวได้มีการแจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา ซึ่งในกรณีนี้คณะกรรมการปปช.ได้เคยอนุญาตให้ทนายความของผู้ถูกกล่าวหา
ข้าตรวจพยานหลักฐานแทนผู้ถูกกล่าวหาเนื่องจากมีพฤติการพิเศษและได้คัดถ่ายเอกสารหลักฐานในการในสำนวนการไต่สวนให้ไปจำนวน49แผ่นซึ่งได้ครอบคลุมการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาตามที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับและข้อสุดท้ายที่ปปช.ชี้แจงนะครับว่าการที่นางสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่าการขอเลื่อนคดีของผู้ถูกกล่าวหาจะมีความสมเหตุสมผลหรือไม่และการที่คณะกรรมการปปช.ไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีจะมีเหตุผลมากน้อยเพียงใดนั้นขอเรียนว่านางสาวยิ่งลักษณ์ได้เคยขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหามาแล้วครั้งหนึ่งโดยคณะกรรมการปปช.ได้มีมติอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาออกไปอีก15วันซึ่งครบกำหนดในวันที่31มีนาคม2557หากนับจากวันรับทราบข้อกล่าวหาถึงวันที่อนุญาตให้ขยายรวมแล้วเป็นเวลา32วันซึ่งคณะกรรมการปปช.เห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่อนุญาตให้คัดถ่ายไปครั้งแรกจำนวน49แผ่นครอบคลุมข้อเท็จจริงที่จะใช้ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้วจึงมีมติไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือหรือชี้แจงด้วยวาจาภายในกำหนดเดิมคือวันที่31มีนาคม2557ทั้งนี้หากผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะเพิ่มเติมพยานหลักฐานในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก็สามารถกระทำได้โดยให้ระบุมาในคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคือสรุปเนี่ยการทำงานของปปช.1ไม่ได้21วันทำมาปีกับ6เดือนแล้วประมาณ2การที่คุณยิ่งลักษณ์อ้างว่าเอกสารเยอะเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ก็มีสิทธิ์ที่จะมาชี้แจงและจะเพิ่มเติมเอกสารอะไรเขาก็ยอมรับนะครับจะขยายอะไรตรงไหนก็ว่ามาก็การชี้แจงกันปกติ3การที่ไม่มีคณะอนุกรรมการไต่สวนเนี่ยเพราะเขาดูจากฐานะของนายรัฐมนตรีแล้วก็การดำเนินการโดยคณะกรรมการปปช.เนี่ยถือว่าเป็นการให้เกียรติแล้วก็มีความเหมาะสมในเรื่องของการคุ้มครองแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากคุณยิ่งรักพยายามที่จะไปบิดเบือน discredit ลดความน่าเชื่อถือเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยผิดแน่ครับบ้าห้ากปช.ว่าไปถ้าคุณยิ่งรักจะบ้าก็บ้าไปเลยมึงสนใจมึงบ้าไปบ้าไปคนเดียวก่อนจบมีการ์ตูนนะครับถามนิดนึงครับการ์ตูนอยากเป็นรัฐมนตรีต้องทำไงครับมินเนี่ยนรู้จักมินเนี่ยนไหมตัวมินเนี่ยนตานัทวุฒิจะอยากเป็นรัฐมนตรีทำไงไม่ได้นี่เป็นตัวการ์ตูนที่ดังมากนะมินเนี่ยนครับแต่เราขึ้นให้ดูนะครับอยากเป็นรัฐมนตรีต้องทำยังไงนี่ครับอยากเป็นรัฐมนตรีต้องทำยังไงต้องหัดเผาบ้านเผาเมืองแล้วถ้าอยากเป็นสวล่ะต้องหัดขโมยเครื่องเพชรหมายถึงใครไม่รู้ไม่รู้ใครนี่ผมไม่รู้ใครด้วยนะท่านด้านเวอร์ด้วยใช่ไหมผมขอยืนยันว่าไม่รู้ว่าใครนะครับก่อนจบก็ต้องแสดงความเป็นห่วงครับสสยุคนธนวัฒน์ปัญญานะครับที่ถูกยิงสสอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดจันทบุรีครับเมื่อวานนี้ประสบเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงก็หมายชีวิตแน่ๆเข้าแก้มเข้าที่แก้มเลยแต่สสอดีตสสยุคคนก็ถือว่ามีพ้นขีดอันตรายแล้วพ้นขีดอันตรายแล้วตอนนี้ย้ายมาที่กรุงเทพแล้วตอนนี้ย้ายมาที่โรงพยาบาลรามาแล้วนะครับก็ขอให้ปลอดภัยคือปลอดภัยแล้วล่ะแต่ก็ขอให้รักษาตัวให้ฟื้นกลับมาเร็วๆขณะนี้ยังพูดไม่ได้หายเดียววันให้หายเดียววันเป็นกำลังใจให้เฉลยเพลงครับสู้ไม่ถอยครับผลงานการประพันธ์คุณเสกสรรประเสริฐคุณนักร้องคุณจิ้นกันมาชนครับตอบถูกเพียบเลยตอบถูกกันเยอะเลยครับครับพรุ่งนี้ก็พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ